สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าตัวใหม่จาก 7-Eleven อีกแล้วนะครับอันนี้ใหม่ล่าสุดครับน่าจะเพิ่งออกมาได้เมื่อวัน2วันนี้เองนะครับแต่ผมเห็นในสื่อเพจที่เขาขายสินค้าบางเพจนะฮะทำภาพทำอะไรออกมาผมเลยว่าฮะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเฮ้ยทำได้เหรอเฮ้ยเป็นไปได้จริงนี่เพราะที่เซอร์ไพรส์อย่างนี้เพราะว่าผมไม่คิดว่าขนมสแน็คพวกขนมขบเคี้ยวที่เราเคยทานกันอยู่เนี่ยนะครับจะกลายมาเป็นสินค้าตัวนี้ได้ผมกำลังพูดถึงปลาเส้นทาโร่ครับเส้นทาโร่เนี่ยผมทานตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ที่มันแปลกและเซอร์ไพรส์ผมก็คือปลาเส้นทาโร่เขามีการทำเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทาโร่แล้วครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับคือเซอร์ไพรส์มากเขาทำออกมาเขาทำออกมาได้ยังไงแล้วเขากล้าทำมาได้ยังไงเขาคิดยังไงเอางี้ดีกว่าว่าเขาทำออกมาได้เพราะปกติเนี่ยปลาเส้นทาโร่กับปลาเส้นทาโร่แค่จะเห็นว่ามีการดัดแปลงมีการใส่รสชาติต่างๆที่หลากหลายขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ใน 7-Eleven แต่อันนี้คือไม่คิดว่าเขาจะทำออกมาไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำออกมาเฮ้ยจะไปได้ยังไงเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทาโร่จะไปได้ยังไงคือเซอร์ไพรส์มากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ลองให้รู้ไม่ได้แล้วนะครับในใจผมเนี่ยนะอันนี้ที่ไม่ได้แกะนะในใจผมคิดเลยว่าเฮ้ยหรือเขาเอาปลาเส้นจากที่เราทานกันอยู่เนี่ยที่มีที่เป็นถุงที่เป็นสแน็คที่เนี่ยเอามาทำเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเอาแบบเอามาจากสแน็คเลยแล้วมาเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องดูฮะเดี๋ยวต้องลองไปพิสูจน์กันดูฮะว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้มี2รสนะฮะมี2รสก็คือรสเย็นตาโฟหม้อไฟครับผมแล้วก็อีกรสนึงก็คือต้มยำกุ้งน้ำข้นแหมอย่างนี้ต้องลองดูครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยนะฮะรสเย็นตาโฟหม้อไฟกันครับผมอยากรู้ว่าตัวเส้นเป็นยังไงนะตัวเส้นเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะผมแกะเลยนะฮะตัวเส้นแกะละแกะละนะฮะปุ๊บคือหอมกลิ่นปลาเส้นทาโร่นั่นแหละหอมออกมาเลยนะแล้วผมยังคิดอยู่เลยว่าเป็นเฮ้ยมันก็เป็นแบบประมาณว่าเหมือนเป็นเส้นปลาทาโร่นะแต่มันยังไงคือมันจะแบบเป็นปลาเส้นทาโร่เลยไหมแล้วมาเป็นอยู่ในแพ็กเกจนี้เฉยๆหรือเปล่าหรืออะไรผมขออนุญาตชิมแบบเปล่าๆนี่ก่อนนะไม่เชิงคือจับเส้นเนี่ยมันลักษณะมันเหมือนสแน็คของปลาเส้นทาโร่อะแต่แบบมันจะไม่มีรสชาติมากเท่าไหร่แต่ว่ามีกลิ่นปลาเนื้อทานเล่นจนหมดเลยมั้งเนี่ยแต่มันไม่ถึงก็นะแบบเป็นปลาเส้นสแน็คจริงๆอะแต่ว่าจับแล้วมีกลิ่นปลานะแล้วนี่มีเครื่องปรุงอย่างใหญ่เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูรสชาติแรกกันนะฮะเป็นยังไงฮะทานอย่างนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะแต่เขาให้มาเป็นรสชาติแบบนี้เขาให้มาทำแบบนี้ก็เดี๋ยวลองต้มดูนะฮะคือจริงๆเอามากินเล่นก็ได้เนี่ยอ่ะเขาบอกว่าให้ต้มน้ำ250มิลลิลิตรนะฮะจนเดือดแล้วถึงค่อยเทเส้นลงไปนะฮะมันจะไม่เหมือนกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วไปที่แบบต้มน้ำเทน้ำไปในชามพร้อมด้วยมือกับเส้นรูปอยู่ในชามอยู่แล้วก็ได้แต่อันนี้เขาบอกให้ทำอย่างนี้กันก็เดี๋ยวลองดูนี่จากหม้อนะเดือดแล้ว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 ผมเอานะครับตัวนี้ใส่เข้าไปนะฮะใส่ลงไปแล้วครับใส่ลงไปแล้วเขาทำอะไรต่อเนี่ยเทก๋วยเตี๋ยวลงไปพร้อมกับเครื่องปรุงเครื่องปรุงแค่ต้มก็หอมมาแล้วนะหอมเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นแค่เหมือนเป็นผักนะฮะเป็นผักนะฮะเป็นผักลงไปเป็นผักนะครับอันนี้อะไรเนี่ยมันจะยุบๆแต่น่าจะเป็นเหมือนเป็นซุปหรือเป็นพริกหรือเป็นอะไรเพราะเป็นรสต้มยำไม่ใช่ต้มยำอะไรเย็นตาโฟนะฮะหอมแบบเย็นตาโฟเย็นตาโฟหม้อไฟจริงนะฮะโอ้เทลงไปเป็นสีแดงๆโอ้น้ำเป็นสีแดงอย่างนี้เลยนะฮะนี่ๆโอเคเดี๋ยวหมดไม่ให้เหลือนะฮะไม่ให้เหลือไม่ให้เหลือไม่ให้เหลือไม่ให้หมดเลยอ่ะ
ต้มเสร็จแล้วนะครับอ่ะนะครับต้มเสร็จแล้วนะครับผมใช้หม้อนี้เลยนะครับเป็นหม้อกระทัดรัดนี่นะฮะนะครับก็ผมจะยังไม่ปรุงอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ใส่ผักไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเพราะผมอยากจะชิมแบบจริงๆจากรสชาติจริงๆของไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยนะฮะลักษณะแบบนี้เห็นมั้ยครับนะฮะก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะนี่เป็นสีก็พอประมาณนะครับเดี๋ยวผมลองชิมนะครับชิมน้ำซุปก่อนเลยก็ได้รสชาติของเดี๋ยวโฟมหม้อไฟนะฮะเราจะมีกลิ่นของปลากลิ่นของเนื้อปลาปลาเส้นเนี่ยนะครับปนผสมกันซึ่งไม่ดูคาวแล้วก็ไม่ดูแตกต่างแตกแยกกันออกไปลองชิมเส้นดูนะชิมเส้นมันเป็นยังไงเส้นเป็นยังไงฮะเส้นก็นุ่มนะจากเมื่อกี้ที่คือแข็งๆนี่ก็คือนุ่มเป็นเส้นนุ่มอ่ะนะครับออกนุ่มๆแต่ผมมีความรู้สึกเหมือนประมาณว่าก็คือเอาเส้นปลาฮาโร่อ่ะมาดัดแปลงให้มันอยู่ในรูปลักษณะของเกือบจะเป็นบะหมี่กึ่งเส้นรูปอ่ะจากที่มันอยู่ในซองสแน็คนะฮะก็แบบหยิบจับทานนะแต่ก็ออกคราวนี้ออกมาทำอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแข็งๆหน่อยแล้วก็เพื่อให้เหมาะกับการบรรจุนะแล้วก็พอมาใส่นี้ปุ๊บมันก็จะนุ่มๆออกมามันไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมรู้สึกมีความรู้สึกว่าลองเอาปลาเส้นที่เป็นสแน็คมาต้มกินมันคงจะเป็นลักษณะนี้หรือเปล่านะก็เห็นว่าใช้ได้ในระดับนึงแต่ว่าถึงขนาดแบบสุดยอดมากนะครับก็รสน้ำซุปก็โอเคในแบบของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะเนาะก็คือแบบไม่ใช่แบบที่มาจากร้านอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เมื่อโอเคก็ไม่ได้เผ็ดมากไปแล้วก็โอเคก็โอเคในระดับนึงนะฮะก็ไม่ถือขนาดแบบอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนเอาปลาเส้นมาใส่ในนี้อันนี้รสแรกนะครับรสของนี่นะฮะรสเยตาโฟมหม้อไฟเดี๋ยวเหลืออีกรสหนึ่งนะฮะก็คือรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูนะฮะครับด้วยเครื่องปรุงใส่ผักไปหอมเชียวอันนี้ก็ใส่แล้วนะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะคันหอมต้มยำมีกลิ่นมะนาวด้วยนะเนี่ยได้เวลาชิมน้ำซุปก่อนเลยแล้วแบบมีความแซ่บมีความแซ่บน้ำข้นด้วยได้เลยใช่ไหมมีข้าวโพดด้วยข้าวโพดโอเคครับจากที่ได้ชิมทั้ง2รสชาติแล้วนะครับที่ออกมาใหม่นะครับของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาใช่แค่นี้ดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาเส้นกรุบกริบนะครับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นกับก๋วยเตี๋ยวเส้นปลานะครับรสเย็นตาโฟหม้อไฟนะครับซึ่งในนี้เขาเขียนไว้ว่าโปรตีนมี8กรัมนะฮะมีกลูเตนอ๋อไม่ใช่ฟรีกลูเทนกลูเทนฟรีขอโทษกลูเทนฟรีก็คือไม่มีกลูเทนนะฮะแล้วก็นี่ก็กลูเทนฟรีนะครับมีโปรตีน9กรัมนะครับก็ตั้งแต่เป็นสแน็คมาแล้วนะฮะเขาก็จะโปรโมทในเรื่องของการที่มีโปรตีนจากเนื้อปลานะครับก็อันนี้ก็มีนะอันนี้ก็มีนะก็กลูเทนฟรีทั้ง2อันเลยนะฮะให้คะแนนผมให้5.5 เต็ม10เพราะอะไรถึงให้ครึ่งนึงจาก10เพราะผมมีความรู้สึกว่ามันคือการเอาสแน็คนะครับมันคือการเอาสแน็คนะฮะเอามาลงในหม้อแล้วมีส่วนประกอบมีส่วนผสมเฉยๆสำหรับผมเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบอร่อยที่สุดแต่แน่นอนว่าเห็นครั้งแรกมันแปลกตาเห็นในสื่อมันแปลกตาดีว่าเฮ้ยทาโร่ทำมาอย่างนี้นะแต่ผมมีความรู้สึกว่า
ันนี้คือทานแบบไม่ได้ใส่เครื่องปรุงไม่ได้ใส่อะไรหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงใส่เครื่องปรุงนั่นแหละแต่เพียงว่าไม่ได้ใส่ผักหรือใส่อะไรที่มันเป็นเครื่องเคียงใส่เนื้อสัตว์จริงๆอะไรไม่เอาแบบเพียวๆนี้เลยนะต้มใส่เครื่องปรุงเข้าไปแล้วก็ตัวเส้นเข้าไปเนี่ยทานนี้เลยนะครับมันก็ถือว่าพอทานได้แต่ที่บอกไปคือว่ามันสำหรับผมมันเหมือนกับเป็นการเอาสแน็คอะมาใส่น้ำร้อนๆแล้วก็เครื่องปรุงใส่นั่นเองมันก็ไม่ถึงขนาดว่ามีอะไรที่มันแบบเฮ้ยมันอร่อยมากๆเครื่องปรุงอร่อยจัดจ้านอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถามว่าแปลกตาดีแล้วก็ถ้าถามว่าจะชวนให้ลองมาทานกันดูไหมชวนครับลองมาทานกันดูได้ถามว่าก็โอเคนะครับโอเคในฐานะที่เป็นในลักษณะมันเป็นแบบคล้ายๆเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะเราจะไป expect ว่ามันต้องเหมือนกันในภัตตาคารหรือในร้านอาหารเลยนะอาหารคงไม่ใช่แต่ว่าถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยในระดับนึงแต่อย่างที่บอกไปทีว่ามันเหมือนกับอาการเอาสแน็คลงมาทำลักษณะนี้ซึ่งคือแต่ว่าพอเอาเส้นออกมาเนี่ยมันก็จะมีแบบแข็งๆนิดนึงเพื่อที่จะเอามาใช้ให้มันเหมาะกับการบรรจุแล้วก็เอาไปใส่ในน้ำต้มใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นสแน็คธรรมดาแล้วก็แบบเส้นก็จะอ่อนๆหน่อยก็สามารถแบบแกะมาทานแล้วก็ทานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็นะฮะ 5.5 เต็ม 10ครับก็ยังถือว่าพอทานได้ครับก็ไม่ได้คิดเรื่องที่เหลงอะไรนะครับก็ถือว่าทานได้แล้วก็พออร่อยอร่อยแต่ไม่ถึงขนาดแบบสุดยอดซุปเปอร์แบบ oh my god this is incredible อะไรไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ลองหาซื้อหาทานกันได้นะครับผมซื้อมานี่ก็ซองละ39บาทครับอยากจะลองดูว่าเป็นยังไงนะครับถือว่าเป็นการกล้าลองทำของทาโร่ครับทุกวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าธุรกิจสมัยใหม่นะครับต้องพยายามปรับตัวต้องมีการอัดแอปตลอดนะครับนี่ก็เป็นก้าวนึงของปลาเส้นทาโร่ซึ่งจากที่เราเคยเห็นเป็นลักษณะของสแน็คนะครับก็ลองมาเป็นเส้นนี้ดูก็ถือว่าโอเคเหมือนกันไอ้แบบนี้ให้ผมนึกถึงที่เขาเอาปลาเส้นมาลงไปทอดกินแล้วเป็นสแน็คที่แบบเป็นทอดกรอบก็อร่อยดีนะก็อร่อยดีแต่พอทางนี้มันก็โอเคเหมือนกันในระดับนึงแต่ผมรู้สึกว่าถ้าพัฒนาต่อไปนี้สักนิดนึงในเรื่องของเครื่องปรุงรสชาติตัวเส้นที่ควรจะมีรสชาติของแบบของปลาเส้นที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นที่มันไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมกำลังทานสแน็คอยู่อะไรเงี้ยนะครับมันจะดีกว่านี้เยอะมากเลยนะฮะไงก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับก็ลองหาซื้อทานดูได้นะครับที่ 7-Eleven นะครับทุกสาขาไม่รู้ว่าจะเป็น rare item หรือเปล่านะฮะแต่ก็นะก็ถือว่า worth trying ลองดูได้ครับนะฮะก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาตาทาโร่